สวัสดีครับผมเป็นซินโดนท็อปเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงแค่โสดนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minor นะครับเดี๋ยวท่อนอินโทรจะเล่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็มันจะเป็นวนอยู่เกือบทั้งเพลงเลยนะครับตอนแรกเล่นที่สาย1ช่องที่15ครับแล้วก็ช่องที่14นะครับแล้วก็มาสาย2ช่องที่12นะครับประโยคแรกแล้วก็กดย้ำที่สาย2ช่องที่สาย2ช่องที่12นะครับตอนนี้ใช้เทคนิคกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะครับผ่อนแรงนะฮะให้เสียงมันสั้นเป็นโน้ตโน้ตนะครับนะฮะกดแล้วก็ผ่อนแล้วก็กดแล้วก็ผ่อนฮะต่อมาชุดที่2นะครับสาย1ช่องที่15 14แล้วก็สาย2ช่องที่15จะประมาณนี้นะครับชุดที่2ต่อมาชุดที่3ครับก็สาย2ช่องที่17 15นะฮะ17แล้วก็15แล้วก็สาย3ช่องที่12ครับมานะครับแล้วก็ชุดที่4ครับก็สาย3นะครับช่องที่12 14 16ครับแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาที่สาย3ช่องที่14นะครับจะเป็นนะครับแล้วก็จะกลับมาวนอินโทรใหม่นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมก็นะครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้